สวัสดีค่ะแม็กนะคะชลารัตน์สาระอภรค่ะอายุ22ปีค่ะปัจจุบันนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์นะคะมีช่องใน YouTube ชื่อช่องว่าแม็กชาค่ะเป็นช่องที่ลงเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วก็มีเกี่ยวกับวาดรูปด้วยค่ะวันนี้นะคะแม็กจะมาพูดถึงเกี่ยวกับแนวคิดที่แม็กใช้ในการวาดรูปรูปนี้ขึ้นมานะคะสำหรับรูปนี้นะคะก็จะมีชื่อภาษาอังกฤษว่าbigger than a whale นะคะหรือชื่อภาษาไทยก็คือใหญ่กว่าปลาวาฬค่ะคือแม็กจะเล่าเกี่ยวกับแนวคิดเริ่มต้นที่มันทำให้เกิดมาเป็นรูปนี้ได้นะคะเริ่มต้นเนี่ยแม็กมีโอกาสได้ไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะกับคนที่มีความรู้คนหนึ่งแล้วมันก็เลยทำให้แม็กได้รับรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ณปัจจุบันนี้นะคะซึ่งปัญหาหลักๆที่มันค่อนข้างใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องของปัญหาขยะอะค่ะซึ่งปัญหาขยะเนี่ยมันถูกกำจัดไปได้ยากมากเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยขยะในโลกของเรามันเยอะขึ้นมากๆแล้วแม็กก็ได้ฟังเกี่ยวกับผลกระทบต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากการที่ขยะมันเพิ่มขึ้นมนุษย์เราไม่สามารถจัดการมันได้อย่างดีพอจนทำให้ขยะมันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆต่อไปเรื่อยๆมันก็เหมือนกับเป็นจุดประกายความคิดของแม็กที่ทำให้รู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็อยากจะเผยแพร่อยากจะทำให้คนทั่วไปได้รับรู้ถึงเรื่องตรงนี้ได้มากขึ้นเป็นวงกว้างมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยแม็กเองก็เป็นหนึ่งคนที่ไม่รู้เกี่ยวกับปัญหาตรงนี้มาก่อนว่าปัญหาของขยะมันกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขนาดไหนเราเคยเป็นหนึ่งคนที่ไม่รู้เรื่องตรงนี้มาก่อนแล้วพอเราได้รู้เนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะเอาตรงเนี้ยไปกระจายข่าวสารให้คนได้รู้เพิ่มมากขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นของแม็กที่แม็กอยากจะวาดรูปนะคะเหมือนกับเรามองกลับมาที่ตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่เราทำได้ในการกระจายข่าวสารในฐานะที่เราเป็นศิลปินวาดรูปคนหนึ่งสื่อที่เราใช้ในการสื่อสารของเราก็คือรูปวาดของเราแม็กก็เลยตั้งใจที่จะเอาเรื่องสิ่งแวดล้อมมาเกี่ยวพันกับสิ่งที่เราทำได้ก็คือการวาดรูปค่ะจุดตรงนั้นมันมาเป็นรูปภาพ bigger than a whale ได้ยังไงก็เดี๋ยวแม็กจะเล่าให้ฟังนะคะคือว่าจากที่แม็กฟังมาเนี่ยปัญหาขยะของเรานะคะมันจะมีการแก้ไขปัญหาอยู่หลายๆแบบซึ่งสิ่งที่แย่ที่สุดในการกำจัดขยะก็คือการเอาขยะไปฝังกลบนะคะมันเหมือนกับเป็นหนทางสุดท้ายที่เราทำได้ก็คือการเอาขยะที่มันเอาไปทำอะไรต่อไม่ได้แล้วไปฝังกลบซึ่งการกระทำแบบนั้นมันเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมมากๆเลยเพราะว่าขยะมันไม่ได้หายไปไหนขยะมันยังอยู่ในโลกของเราแล้วมันก็อยู่ในดินมันไม่ใช่ว่าอยู่ในดินแล้วมันหายไปพอมีฝนตกชำระล้างดินทำให้สารเคมีหรือว่าสารพิษสิ่งสกปรกต่างๆมันถูกชำระล้างจากดินไปสุดท้ายแล้วมันก็จะลงไปอยู่ในทะเลแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำสัตว์ทะเลที่อยู่ในทะเลต่อไปสำหรับแม็กเนี่ยแม็กมองว่าจุดเนี้ยต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดมันก็เกิดขึ้นจากตัวมนุษย์ซึ่งมนุษย์ดำรงชีวิตหรือว่าใช้ชีวิตด้วยการที่ไม่รู้ว่าผลของการกระทำของตัวเองมันส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมมากขนาดไหนมาตลอดเราทุกคนเป็นต้นเหตุของการเกิดขยะแล้วก็ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโลกในปัจจุบันไม่ใช่ว่าใครสักคนหนึ่งแต่ว่าเป็นเราทุกคนมันก็เลยทำให้แม็กรู้สึกว่าคนเราอ่ะมีอำนาจมากกว่าปลาวาฬที่ใหญ่ที่สุดในทะเลอีกอะค่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับจุดแรกแม็กผุดคิดขึ้นมาได้ในฐานะคนที่ไม่เคยรู้ไม่มีความรู้เรื่องนี้มาก่อนเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมาตลอดหรือว่าสิ่งที่เราใช้ชีวิตมาตลอดการกระทำของมนุษย์มันส่งผลกระทบมากมายแล้วก็ยิ่งใหญ่มากกว่าวาฬที่อยู่ในทะเลอีกวาฬเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่าปลาวาฬก็ไม่สามารถสร้างผลกระทบอะไรที่มันยิ่งใหญ่เท่ากับมนุษย์ที่เป็นมนุษย์ตัวเล็กๆอะค่ะเราเป็นผู้สร้างผลกระทบที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วมันก็เป็นผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่อสัตว์น้ำสัตว์ทะเลคนที่จะช่วยแก้ไขตรงนี้ได้ก็คือคนเราเหมือนกันค่ะสำหรับภาพนี้นะคะที่แม็กใช้เป็นวาฬนะคะวาฬในภาพจะเป็นวาฬสีน้ำเงินนะคะหรือว่า blue whale ซึ่งเป็นวาฬชนิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแม็กก็ตั้งใจที่จะหยิบสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่ใครๆก็รู้กันว่าเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาเปรียบเทียบว่าแม้แต่สัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคนก็ยังใหญ่กว่า
ตั้งใจที่จะใช้ภาพรวมเป็นสีน้ำเงินเพราะว่าแม็กอยากจะให้สื่อถึงความเป็นมหาสมุทรความเป็นทะเลเป็นเหมือนกับพื้นที่ที่มนุษย์ไม่ได้ไปอาศัยอยู่แต่ว่าการกระทำของเรามันก็ยังส่งผลกระทบไปถึงก็อยากจะสื่อว่าผลกระทบของเราอ่ะมันเป็นวงกว้างแล้วมันก็แผ่กระจายไปทั่วทุกที่แม้ว่าเราจะไม่ได้ไปดำรงชีวิตอยู่ในนั้นนะคะขอบคุณค่ะ